นายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านกล่าวในวันที่3พฤศจิกายน2565ที่รัฐสภากล่าวถึงการพิจารณาร่างพรบ.ภาษีสรรพสามิตหรือร่างพรบ.สุราก้าวหน้าที่ตกไปว่าได้มีการวิเคราะห์กันว่าต่อไปการทำงานในสภาน่าจะมีปัญหาเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณปัญหาเรื่องความเป็นเอกภาพของรัฐบาลเพราะหากรัฐบาลมีเอกภาพเสียงจะไม่ออกมาเช่นนั้นส่วนทางด้านฝ่ายค้านก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่คิดว่าอาจจะต้องทำหน้าที่ให้หนักขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือและจะต้องมีการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้นเพราะช่วงสุดท้ายของสภาในอดีตที่ผ่านมานั้นรัฐบาลมักจะทำการหาเสียงโดยใช้งบประมาณเพื่อหาเสียงและการโยกย้ายเพื่อวางรากฐานเสียงรวมทั้งทรัพยากรต่างๆของประเทศก็ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นการหาเสียงในมือของผู้มีอำนาจรัฐซึ่งเป็นการพรากประโยชน์ไปจากประชาชนซึ่งฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่อย่างเข้มข้นส่วนการประชุมในสัปดาห์หน้าอาจจะต้องพิจารณาร่างพรบกัญชากัญชงแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลด้วยเพราะที่ผ่านมาเห็นว่ามีปัญหากันอยู่แล้วก็ชัดเจนแล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่เห็นด้วยฝ่ายค้านก็ไม่เห็นด้วยแนวโน้มจึงเชื่อว่าอาจจะไม่ผ่านก็ได้ดังนั้นจุดชี้วัดจึงอยู่ที่พรรคพลังประชารัฐแต่ที่สอบถามส.ส.พรรคพลังประชารัฐหลายคนก็บอกว่าเห็นด้วยกับการใช้ในทางการแพทย์และก็เห็นว่าอยู่ในช่วงที่มีการควบคุมแต่ถ้าหากไม่สามารถควบคุมได้ก็ไม่เห็นด้วยดังนั้นโอกาสที่จะผ่านก็อยู่ที่50-50นั่นเอง